ือเกินเธอทำเป็นไม่สนใครแต่ลึกๆเธอนั้นช่างบอบบางเมื่อฉันได้บังเอิญเห็นตาภาพที่ใครๆไม่มีทางได้เจอเห็นเธอเจ็บไม่เคยไม่เจ็บพร้อมเธออยากจะขอซับน้ำตาที่ไหลก่อนมันจะไหลลงไปที่ใจเพราะฉันมั่นใจอยากจะทำให้เธอให้โอกาสฉันได้ทำเพื่อเธออยากเป็นที่พักให้เธอนั้นได้มาสบไหลจะแบ่งปันเรื่องราวที่เจอเธอเหน็บหนาวต่อไปขอฉันเป็นคนอุ่นของเธอทุกเส้นทางจากนี้จะมีเพื่อนเดินปล่อยฉันได้รักและห่วงใยความรักไม่ขออะไรมากมายแค่ได้ดูแลคนที่รักเท่านั้นทำไมยังได้ยังไม่มาอย่างเนี้ยรอตั้งนานแล้วเออนั่นดิเฮ้ยนั่นไงมาแล้วนี่เดี๋ยวชะมัดเลยโทษทีนะจ๊ะอุ่นเคนช็อปนานไปหน่อยโอ้โหเนทถ้ายังไม่เคยช็อปมาเป็นชาติซื้ออะไรมาเยอะแยะนักหนาเนี่ยวันนี้วันศุกร์จ้ะของใหม่เพิ่งลงจริงๆก็ไม่ได้อยากซื้อหรอกนะแต่ว่าหมั่นไส้คนเหวี่ยงใครไปแล้วเนี่ยไม่มีอะไรหรอกคือว่าพอของใหม่มันลงเนี่ยคนก็มาแย่งกันซื้อใช่ไหมเนทก็เลยเพิ่มยอดซื้อทำตัวเป็นลูกค้าอันดับหนึ่งพอของมาเนทก็จะได้ไม่ต้องแย่งกับใครไงไม่ยอมเป็นสองรองใครเลยนะเนี่ยแน่นอนอุ่นกับเคนก็เหมือนกันห้ามรักใครมากกว่ารักเนทด้วยจ้าแม่เพื่อนรักที่หนึ่งเนทเป็นที่หนึ่งในใจเคนเสมอแหละดีมากอ่ะนี่ของฝากขอบใจจ้าขอบคุณครับไปดูรถกันค่ะนี่เอจะเอาสีอะไรดีล่ะเอาสีอะไรดีอ่ะอุ่นแอบมันผมว่าตัวนี้เหมาะกับคุณผู้หญิงมากเลยนะครับถ้าสนใจเนี่ยเชิญทดลองขับได้ด้วยนะครับขอบคุณค่ะแต่เดี๋ยวขอดูไปเรื่อยๆก่อนนะคะไม่สนเลยเนทก็สวยดีนะเลือกมากจริงแหมถ้าของขวัญรับปริญญาจากคุณพ่อทั้งทีก็ต้องใช้เวลาเลือกนางหน่อยสิเนทอ่ะเขาไม่ใช่คนมักง่ายเหมือนนางนะเขาเรียกคนง่ายๆไม่ใช่คนมักง่ายพูดมันถูกๆหน่อยไม่รู้ว่าเซอร์ไพรส์วันนี้คุณพ่อจะเป็นอะไรเนาะมาเลือกรถไว้ก่อนแบบเนี้ยแน่แตกหรือเปล่าไม่รู้ไม่หรอกเนทอุ่นว่าชัวร์จะลายอย่าเท่จังเลยWow.
คุณพ่อค่ะอันนี้จะรีบไปเดี๋ยวนี้ละค่ะคุณพ่อคะเนธสบายนั่นน่ะนี่นี่สวัสดีเพื่อนๆพ่อลูกสวัสดีค่ะเป็นไงลูกสาวสวยไหมสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเนธนี่คุณชาติมนต์ลูกสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอ้าวไหนๆก็มากันพร้อมแล้วนะคุณเทพอยากกล่าวเปิดงานอะไรบ้างไหมครับวันนี้ที่เชิญเพื่อนๆมาเนี่ยก็มีข่าวดีที่จะบอกแล้วก็อยากจะเซอร์ไพรส์ลูกด้วยเนธต่อไปเนี้ยคุณศาสิมนจะมาเป็นคนในครอบครัวเราแล้วนะลูกมนครับไหนขอย่าพูดกับพ่อหน่อยสิคุณย่าจะคุยด้วยค่ะครับได้ครับได้ครับเดี๋ยวจะกลับเดี๋ยวนะครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับเดี๋ยวผมฝากดูแลทางนี้ก่อนนะค่ะคุณเทพผมกับศาสิมนรักกันครับแล้วผมก็อยากจะแต่งงานกับไม่ได้เนนไม่ยอมให้คุณพ่อแต่งงานใหม่ฟังคุณพ่อพูดก่อนไหมยายเนนไม่ค่ะคุณพ่อทำแบบนี้ได้ยังไงคะคุณพ่อนึกอยากจะทำอะไรก็ทำเหรอเนนเป็นลูกของคุณพ่อนะไม่ใช่ลูกหมาลูกแมวที่ไหนที่คุณพ่อจะคิดจะทิ้งไม่มีครอบครัวใหม่เมื่อไหร่ก็ได้อะยายเนตขอโทษคุณพ่อเขาเดี๋ยวนี้นะเนนไม่ขอโทษที่คุณพ่อเขาพี่หนีที่ไหนก็ไม่รู้แต่งงานจากหน้าเนตเนยยังไม่เห็นคุณพ่อรู้สึกผิดเลยแล้วทำไมเนยต้องขอโทษคุณพ่อไม่ถามความเห็นเนยสักคำว่าเนยเห็นด้วยหรือเปล่าคุณพ่อจะมาบังคับให้เนยยอมรับผู้หญิงที่เนยไม่เคยรู้จักคุณพ่อทราบได้ยังไงคะว่าเนยกับเขาจะเข้ากันได้อะเนยเนยขอบอกไว้ตรงนี้เลยนะคะว่าเนธจะไม่ยอมให้ใครหน้าไหนเข้ามาแย่งความรักของคุณพ่อไปจากเนธได้แล้วก็อย่าหวังว่าจะมีใครเข้ามาแทนที่คุณแม่ได้ถ้าคุณพ่อไม่เชื่อเนธไม่รับรองนะคะว่าจะเกิดอะไรขึ้นบ้างเนธเนธเนธแม่ว่ายายเนตพูดถูกคราวนี้แกพลาดเรื่องแบบนี้มันเป็นเรื่องละเอียดอ่อนมากทำไมถึงไม่ถามลูกบ้างไม่ใช่ใจเร็วด่วนได้แบบนี้แล้วถึงได้ทำยังไงล่ะ
คราวนี้ละพูดยากละแกลงมาทบทวนเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นวันนี้ดูแล้วถามตัวเองว่ายังอยากจะทำตามใจตัวเองอยู่หรือเปล่าแค่เด็กผู้หญิงแค่คนเดียวเนี่ยทำไมต้องไปกลัวด้วยไม่ทราบสิคะแต่ดูคุณเทพเขาเกรงใจลูกสาวคนนี้มากเลยนะคะแต่อันที่จริงน้ำมนต์ไม่น่าไปยุ่งกับคนที่มีลูกแล้วเลยมันวุ่นวายเปล่าๆลูกคุณพ่อพูดถูกครับอายุก็ห่างกันตั้งเยอะไม่เห็นจะมีอะไรเหมาะกับน้องสาวพี่สักนิดก็แล้วเรื่องความรักเนี่ยมันบังคับจิตใจกันได้ที่ไหนล่ะฮะดูอย่างแม่แม่ยังต้องมาแต่งงานกับพ่อไม้แถมมีลูกติดใช่ไหมคุณมนรักเขามากนะคะคุณเทพก็เป็นคนดีจริงๆนะคะแม่วัวแก่จะกินหญ้าอ่อนนะเด้ชุเลศพี่ชนเอาหน้านี่จะคบกันพ่อก็ไม่ว่าหรอกแต่ขอให้มันถูกต้องหน่อยเข้าตามต่อออกทางประตูแต่ลูกต้องระวังตัวให้ดีนะคบกับพ่อไม่มากประสบการณ์เนี่ยอย่าไว้ใจง่ายๆใช่ครับคุณพ่อไว้ใจไม่ได้จริงๆจำไว้นะมนอย่ายอมไปไหนกับหมอนั่งตามลำพังเด็ดขาดเรามันเป็นลูกผู้หญิงหนูจะไปไหนทำอะไรเนี่ยหนูต้องรักษาเนื้อรักษาตัวให้ดีนะลูกร้ายเหลือเกินให้เขามาคุยกับพ่อแล้วแม่นี่คุณพ่อจะยกเยบนให้มันอีกเหรอครับก็แล้วหนูจะปล่อยให้น้องท้องไม่มีพ่ออย่างนี้เหรอลูกเห็นเธอเจ็บไม่เคยไม่เจ็บพร้อมเธอเยเนตมาทานข้าวสิลูกมาเนตเมื่อวานพ่อแวะซื้อเอแคร์ร้านโปรดของลูกมาฝากด้วยนะทานสิลูกคุณพ่อบอกเลิกผู้หญิงคนนั้นหรือยังคะเยเนตทานอาหารเช้าก่อนดีไหมเดี๋ยวค่อยคุยกันนี่นี่นี่ขนมเนี่ยมีแต่น้ำตาลเดี๋ยวทานข้าวต้มกับย่านะโสภาโสภาไม่ลงหรอกค่ะคุณย่าถ้าคุณพ่อยังนอกใจคุณแม่อยู่ว่าไงล่ะตาเทพคราวนี้ทำยังไงบอสคะวันจันทร์นะคะบอสเนี่ยจะมี3นัดด้วยกันค่ะนัดแรกตอนบ่าย2นะคะประชุมกับกระทรวงการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยส่วนบ่าย4ค่ะนัดกับคุณเทิดพรีเซนต์งานแล้วก็1ทุ่มตรงนะคะก็ดินเนอร์กับคุณสมรักที่คริสตัลแกรนด์ของเรานี่เองค่ะอุ๊ยวันนี้ค่ะวันนี้นะคะเป็นวันเกิดของคุณหลี่ซินด้วยค่ะบอสเต้ต้องโทรไปคอนเฟิร์มด้วยนะคะเพราะว่าแอนนาเนี่ยส่งกระเช้าให้เรียบร้อยแล้วรับรองได้เลยค่ะว่าคุณหลี่ซินเนี่ยจะต้องชอบกระเช้าแน่นอนแอนนาคอนเฟิร์มจ้าขอบใจมากนะแอนนาค่ะอ้าวคุณมนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณแอนนาแอนนาขอตัวไปทำงานก่อนนะคะบอสงานรับตัวจังเลยนะคะท่านเอ็มดีก็พี่เป็นอาพับนี่มีน้องสาวคนเดียวก็ไม่ยอมมาช่วยงานพี่เงี่ยวหรอค่ะคืนวันมาทำงานกับพี่ชนนะมีหวังแทบไม่ต้องทำอะไรเลยก็พี่ชนดูแลหมดทุกอย่างเลยนี่ครับก็เราเนี่ยเป็นน้องสาวสุธิรักคนเดียวของพี่นะถ้าเกิดพี่ไม่ดูแลน้องพี่จะดูแลใครล่ะนี่มันไม่ใช่เด็กแล้วนะคะมันหิวแล้วล่ะค่ะไปหาอะไรกินกันเถอะโอเคจ้ะแล้วพี่มนอยากกินอะไรมนม
วียนหัวค่ะพี่ชนพักนี้มันเป็นลมบ่อยนะพี่ว่าพี่พาไปหาหมอดีกว่าทำไมอะลูกทำไมหนูถึงทำแบบนี้แม่เลี้ยงหนูมาให้เป็นกุลสตรีให้รักนวลสงวนตัวทำไมหนูถึงปล่อยตัวปล่อยใจแบบนี้อะยายมนเท่าหัวมึงอีสารันเลวแม่ครับโทษยายมนอย่างเดียวมันก็ไม่ถูกนะครับไอ้แก่นั้นมันอาจจะหลอกล่อยายมนน่ะยายมนมันรังแกน้องใช่ไหมบอกพี่มานะมนเดี๋ยวพี่จะไปเอาเรื่องมาให้ถึงที่สุดเลยไม่นะคะมนเต็มใจเองค่ะมนรักเขานะคะเอาเถอะไหนๆเรื่องราวมันก็เลยเถิดมันถึงด่านนี้แล้วตำหนิยายมนมากกว่านี้มันก็ไม่มีอะไรดีขึ้นแค่นี้ยายมนแกก็เสียใจแค่ไหนแล้วพ่อว่านะเรามาหาทางแก้ไขกันดีกว่าพี่ไปเอาเลือดหัวมันออกอย่านะคะพี่ชนมันไม่อยากให้พี่ชนไปทำอะไรคุณเทพเด็ดขาดมันรักเขาพี่ชนได้ยินพี่เขาว่ามันรักเขาชนลูกเราอย่าเพิ่งทำอะไรที่มันวู่วามเลยเดี๋ยวเรื่องราวมันจะไปกันใหญ่นะลูกนะมันยอมรับผิดทุกอย่างนะคะมันรักเขามากจริงๆนะคะคุณแทบเองก็รักเหมือนม้าเหมือนกันให้โอกาสเราสองคนได้แก้ไขเรื่องนี้นะคะคุณพ่อคุณแม่นะคะให้เขามาพูดกับพ่อแล้วแม่ให้พูดได้รู้เรื่องจะตบจะแต่งยังไงก็ว่ามาคุณพ่อครับนี่คุณพ่อจะยกยายบนให้มันอีกเหรอครับก็แล้วหนูจะปล่อยให้น้องท้องไม่มีพ่ออย่างนี้เหรอลูกก็ในเมื่อทั้งสองคนเขารักกันการแต่งงานมันก็น่าจะเป็นทางออกที่ดีที่สุดแล้วนี่มนเทพค่ะพูดก่อนนะคะผมรักนะคุณมนมนก็รักคุณนะคะไม่ได้อยู่ด้วยกันคุณจะโกรธไหมทำไมคุณพูดแบบนี้ล่ะคะเนี่ยไม่ยอมรับการตัดสินใจของลูกผมทำใจไม่ได้ที่ผมจะแต่งงานใหม่วันนี้ผมสับสนมากผมไม่รู้จะเลือกใครดีช่วยผมด้วยอย่าห่วงมน
มันเข้าใจแล้วมันก็รับได้เราเป็นเพื่อนกันก็ได้นะคะขอแค่มีคุณอยู่ในชีวิตสถานะไหนมันก็ยินดีค่ะขอแค่มีคุณอยู่ในชีวิตสถานะไหนมันก็ยินดีค่ะคุณพ่อไปหาผู้หญิงคนนั้นมาอีกแล้วใช่ไหมคะใช่ลูกนี่คุณพ่อไม่แคร์แน่เลยใช่ไหมก็เพราะว่าแคร์ไงลูกพ่อถึงไปหาเขาพ่อเลิกกับเขาแล้วจริงเหรอคะคุณพ่อแม่รักคุณพ่อที่สุดในโลกเลยค่ะฟ้าครึ้มครึ้มมันดูสดใสทันตาพ่อกำลังเน็ตที่สุดนะจะยิ้มให้ฉันเมื่อลมหนาวพัดมาจนตัวหนาวสั่นผู้หญิงที่ไม่มีใครเอาก็คือผู้หญิงจิตใจต่ำอย่างเธอนั่นแหละครึ้มครึ้มมันดูสดใสทันตาผมรักคุณนะคุณนนท์ถ้าเราไม่ได้อยู่ด้วยกันคุณจะโกรธไหมเมื่อลมหนาวพัดมาจนตัวหนาวสั่นอบกอดเธอนั้นคือผมดีๆวันที่ลมฉันกลับกลาลุกขึ้นยืนเมื่อมีมือเธอนั้นยื่นเข้ามาเมื่อผิดหวังแม่ไม่ยอมรับการตัดสินใจของลูกผมทำใจไม่ได้ที่ผมจะแต่งงานใหม่บอกว่าเธอรักฉันขาดเธอวันไหนฉันคงขาดใจและไม่รู้จะมีชีวิตยังไงอยากให้รู้ว่าเธอเป็นเหมือนลมหายใจต่อชีวิตให้อยู่นั้นนานตื่นมาวันใดไม่เจอกับเธอคงอยากหายตัวไปจากโลกใบนี้รักเธอเหลือเกินได้ยินไหมรักเธอเหลือเกินคนอ่อนแอต้องแข็งแรง
แข็งเมื่อพบเรื่องเลวร้ายจะมีเสียงของเธอคอยปลอบหัวใจเมื่อไรที่ท้อใจต้องไม่เป็นอะไรขาดเธอวันใดฉันคงขาดใจและไม่รู้จะมีชีวิตยังไงเช้าแล้วนะลูกทำไมหนูถึงไม่ลงมาทานข้าวคะเมื่อลมหายใจต่อชีวิตให้อยู่นานๆตื่นมาวันไหนไม่เจอกับเธอมีอะไรอยากจะเล่าให้แม่ฟังหรือเปล่าลูกทิ้งงั้นเหรอไอ้เลวเดี๋ยวลูกแม่ครับผมไม่ไหวแล้วครับแบบนี้ไม่ต้องปล่อยไว้หรอกครับแม่พี่ชายพี่ชายพี่ชายจะไปไหนคะทนอยากนะคะทนปล่อยพี่นะพี่ชาย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 เทพไทยอยู่ไหมอยู่ค่ะไม่ทราบว่าให้หนูเรียนว่าใครมาขอพบคะไปบอกว่าพี่ชายของศักดิ์สิมนต้องการพบเดี๋ยวนี้โอ๊ยขอโทษค่ะเป็นอะไรเนี่ยฮะอันนี้เสียงรถใครบีบแตรซะดังเลยพอดีมีคนมาขอพบคุณเทพนะคะใครเขาบอกว่าเป็นพี่ชายคุณศักดิ์สิมนค่ะมาทำไมหนูก็ไม่ทราบค่ะนี่เดี๋ยวไม่ต้องไปบอกคุณพ่อนะเดี๋ยวฉันไปดูเองนี่น้องสาวนายไม่มียางอายบ้างหรือไงฮะขนาดผู้ชายเขาไม่เอาแล้วยังให้พี่ชายมาตามตื้ออีกนานด่านไปจากบ้านฉันได้แล้วพอถึงยังไงคุณพ่อฉันก็ไม่มีวันกลับไปหายศักดิ์สิมนนั้นเด็ดขาดบอกน้องสาวนายเลิกเผลอเจอได้แล้วคุณกล้าดีนะแม่ว่าน้องสาวผมแบบเนี้ยจะมากไปแล้วนะนี่มันยังน้อยไปด้วยซ้ำจำเอาไว้นะว่าบ้านหลังนี้ไม่ต้อนรับน้องสาวนายรวมถึงตัวนายด้วยผมก็ไม่อยากจะมาเหยียบบ้านนี้สักเท่าไหร่หรอกนะให้สารเลวนั่นมันไม่ไปยุ่งกับน้องสาวผมอ่ะที่ไหนว่าใครสารเลว
ใครล่ะถ้าไม่ใช่เท่าหัวงูเทพไทยไอ้วัวแก่จะกินหญ้าอ่อนไอ้คนไม่มีความรับผิดชอบเก่งติ้งออกมาสิวะอย่ามาว่าคุณพ่อฉันนะน้องสาวนายนั่นแหละมาให้ท่าพ่อฉันเองทำไมหาผู้ชายวัยเดียวกันไม่ได้แล้วหรือไงถึงต้องมาเอาคนที่เขามีครอบครัวแล้วอ่ะไม่มีใครเอาหน้าตาก็ดีไม่น่าพูดจาอะไรต่ำๆแบบนี้ออกมาได้เลยแต่อย่าว่าพ่อเลวลูกก็คงเลวไม่ต่างกันจะบอกอะไรให้นะผู้หญิงที่ไม่มีใครเอาฉันนี่มันนอนแก้ผ้าอยู่ต่อหน้าก็ไม่มีใครมองเนี่ยก็คือผู้หญิงจิตใจต่ำอย่างเธอนั่นแหละสภาพเป็นอะไรกันนายก็หาบุกรุกมีคนมาหาคุณเทพนะคะคุณแน่นออกไปพบแล้วค่ะมาหาฉันนะแน่มีอะไรลูกคุณมาหาผมมีธุระอะไรครับนายเหรอเทพไทยใช่ผมเองเทพไทยเฮ้ยหยุดนะยิงหยุดตรงนี้นี่มาอะไรคุณฮะแค่นี้มันยังไม่ถึงเศษเสี้ยวความเสียที่แกทำไว้กับนิมนต์หรอกนะคนอย่างแกน่ะมันสมควรตายมากกว่าสัตย์สิมนต์ใช่สัตย์สิมนต์น้องสาวฉันชาตินี้ความผิดเดียวที่ยายมนต์ทำคือคบกับผู้ชายเลวๆไร้ความรับผิดชอบใครแล้วทิ้งอย่างแกต่อไปนี้แกแล้วหน้าไปให้ยายมนต์เห็นอีกนะหลานคนเดียวฉันเลี้ยงเองได้หมายความว่าเฮ้มาตีหน้าซื้อแกล้งโง่หน่อยเลยมันไม่มีประโยชน์หรอกฉันขอเตือนนะแกเลิกยุ่งกับน้องสาวฉันได้นะไม่งั้นแกโดนหนักกว่านี้แน่นี่หยุดนะฉันบอกให้หยุดมาคุยกันให้รู้เรื่องก่อนคุณพ่อทิ้งของไม่ได้แต่คุณพ่อทิ้งแน่ได้เหรอคะร้ายเหลือเกินเธอทำเป็นไม่สนใครได้หรือยังมาแล้วค่ะมาแล้วค่ะช้าช้าจริงโมทำอะไรอยู่แค่ผ้ากับน้ำแข็งแค่นี้มาจัดการเองนี่มาอะไรกับตาเทพไม่ออกไปข้างนอกแป๊บเดียวเกิดเรื่องขึ้นจนได้แล้วเนี่ยแจ้งความหรือยังฮะตาเทพไม่ต้องหรอกครับพ่อผมเข้าใจแล้วว่าทำไมผมถึงโดนแบบนี้ในนั่นนะคะทั้งป่าเถื่อนทั้งหยาบคายคนพ่อน่าจะแจ้งตำรวจจับให้มันเข้าคุกไปเลยอ่ะปล่อยไว้แบบนี้เป็นภัยต่อสังคมเปล่าๆแล้วตกลงเขาเป็นใครทำไมถึงทำกับลูกแม่แบบนี้เป็นพี่ชายของคุณมนครับเขาโกรธที่ผมทิ้งน้องสาวเขาแต่นี่ก็เป็นเรื่องส่วนตัวของแกกับหนูมนเขาเป็นพี่ชายเขามีสิทธิ์อะไรมาทำร้ายแกไม่ได้พ่อว่าจะต้องแจ้งความอย่าเลยครับพ่อผมควรแล้วครับที่ผมโดนแบบนี้แกพูดอะไรของแกตาเทพนอกจากเขาโกรธที่ผมทิ้งน้องสาวเขาแล้วเนี่ยผมยังทิ้งเนื้อเชื้อไขผมไว้กับเขาอีกครับฮะแกว่าอะไรนะมนท้องกับผมไม่จริงนะคะคุณพ่อพวกนั้นมันวางแผนหลอกเพื่อจะให้คุณพ่อกลับไปหามันคุณพ่ออย่าไปหลงกลพวกมันนะคะไอ้นี่มนไม่ต้องไปพบหน้ามันอีกนะลูกของมนเดี๋ยวพี่เลี้ยงเองพี่ชอบไปบอกอะไรเขาบ้างคะพี่ก็บอกมันไปว่าต่อไปนี้ไม่ต้องเอาหน้าชั่วๆของมันมาให้มนเห็นอีกต่างคนเดียวพี่เลี้ยงเองได้คุณเทพรู้พี่ชอบไม่น่าไปบอกเขาเลยค่ะอะไรเนี่ยมนในเทพไทยเขาไม่รู้เรื่องอะไรเลยเหรอคุณเทพเขาไม่รู้ว่ามนท้องมนไม่ได้บอกนะคะอะไรอะยายมนเ
พอคุณเทพเขาขอเลิกกับมนมนก็เลยไม่ได้บอกเรื่องลูกมันไม่อยากคุณเทพคุณมีปัญหากับลูกสาวนะคะลูกสาวโอ้ลูกยายผู้หญิงปากดีตัวแสบนั่นน่ะเหรอดีแล้วล่ะมนที่มนไม่ต้องไปอยู่ร่วมชายคาเดียวกับคนแบบนั้นผู้หญิงอะไรหน้าตาก็ดีแต่จิตใจร้ายกาจชะมัดใครได้ไปเป็นเมียก็คงซวยทั้งชาติเอานะเนธเข้าใจหน่อยสิลูกนี่หลานกำลังจะมีน้องนะเนธเนธเป็นลูกคนเดียวค่ะคุณปู่อีกอย่างคุณแม่เนธก็เสียไปนานแล้วเนธมีน้องไม่ได้หรอกค่ะโถหลานย่าย่าไม่ไปก็ได้ลูกคุณแม่ครับนี่คุณไม่ไปได้ยังไงนี่เป็นเรื่องเล็กๆนะก็จะสงสารหลานนะคะคุณไปกับตาเทพสองคนก็แล้วกันนะคะงั้นก็ไปแต่เทพคุณปู่คุณพ่อไม่เอาคุณพ่ออย่าไปนะคะคุณพ่ออยู่กับเนธอยู่กับย่าไม่เอาอ่ะงั้นไม่ให้คุณพ่อไปคุณพ่อเหรอคะคุณพ่อคุณพ่อเนธใจเย็นๆอยู่กับย่าลูกอยู่กับย่าอยู่กับย่านะอยู่กับย่าอยู่กับย่าเนธไปเนธไปเนธไปแล้วยายเนธไม่เอาลูกไม่เอาไม่เอาใจเย็นๆนะคะไม่เอาลูกไม่เอาไม่ต้องร้องแล้วคุณพ่อไม่รักแนนแล้วคุณย่าคนผู้หญิงคนนั้นเนเกลียดมันค่ะเนเกลียดมันคุณย่าแกยังจะกล้ามาที่นี่อีกเหรอพี่ชนอย่าค่ะพี่ชนชนอย่าค่ะพี่ชนอะไรเนี่ยฮะแกมีธุระอะไรผมมาขอพบคุณชัดชัยกับคุณหญิงเปลี่ยนไปครับผมชัดชัยครับมีอะไรหรือเปล่าครับผมให้คุณพ่อมาเจรจาเพื่อสู่ขอคุณมนครับขอรับผิดแต่เพียงผู้เดียวนะครับและขอรับผิดชอบทุกๆอย่างคุณเทพไทยผมขอถามคุณอย่างลูกผู้ชายแล้วกันคุณรักยายมนป่ะผมรักคุณมนครับรักมากด้วยรักเหรอแล้วคุณมาบอกเลิกน้องสาวผมทำไมเพราะผมเกรงว่าลูกสาวผมจะทำให้คุณมนลำบากนะครับผมก็เลยเสียสละเพื่อปกป้องยมนว่างั้นฟังดูดีมากเลยลูกชนลูกไม่ควรจะเสียมารยาทต่อหน้าแขกนะลูกผมว่าตอนนี้นะฮะอะไรก็ไม่สำคัญเท่ากับทารกน้อยๆของเราทั้งสองครอบครัวที่กำลังจะเกิดมาพวกเราน่าจะปองดองกันนะครับอนุญาตให้เราแต่งงานกันนะครับแล้วเรื่องลูกสาวคุณน่ะคุณจะว่าไงถ้าเกิดยายเด็กร้ายกาจคนนั้นมาทำอะไรน้องสาวผมน่ะผมไม่ยอมนะบอกไว้ก่อนผมจะไม่ยอมให้ใครมาทำอะไรคุณมนเด็ดขาดผมจะปกป้องคุณมนด้วยชีวิตของผมเองครับThank you.
ร้องไห้จนหลับไปเลยคุณแม่คุณพ่ออย่าทิ้งแน่นไปค่ะอย่าทิ้งแน่นไปค่ะคุณพ่อคุณพ่อเรนเน่ตื่นให้คืนคุณย่าคุณแม่ทิ้งแน่นไปคนหนึ่งแล้วนี่คุณพ่อยังจะมาทิ้งแน่นไปอีกนี่ไม่เหลือใครแล้วค่ะคุณย่าคุณย่าอย่าทิ้งแน่นไปนะพ่อไม่ทิ้งแน่นหรอกลูกถ้าอย่างนั้นคุณพ่อก็สัญญากับแน่สิคะว่าคุณพ่อจะไม่แต่งงานใหม่เรเน่เมื่อไหร่หลานจะเข้าใจสักทีนะพ่อเขาจำเป็นที่จะต้องแต่งงานกับคุณมนเรนไม่เข้าใจค่ะว่าทำไมคุณพ่อต้องแต่งงานใหม่ถ้าคุณพ่ออยากจะรับผิดชอบผู้หญิงคนนั้นที่ทำเขาท้องคุณพ่อก็จ่ายค่าเลี้ยงดูไปสิคะแล้วก็ให้แม่เขาเลี้ยงเองเรนไม่มีคุณแม่เรนยังโตมาได้ลูกของผู้หญิงคนนั้นไม่มีคุณพ่อก็ต้องโตได้เหมือนกันแกอธิบายกับลูกกันเองก็แล้วกันนะฉันไม่ไหวแล้วไปเถิดคุณปล่อยให้พ่อกับลูกเขาเคลียร์กันเองก็แล้วกันไปเนตฟังพ่อให้ดีนะลูกพ่อจำเป็นที่จะต้องดูแลเลือดเนื้อเชื้อไขของพ่อที่กำลังจะเกิดขึ้นมาในโลกนี้อย่างดีที่สุดเท่าที่พ่อจะทำได้จะให้พ่อทิ้งขว้างเขาอย่างที่เนตต้องการพ่อทำได้ไหมลูกคุณพ่อทิ้งเขาไม่ได้แต่คุณพ่อทิ้งเนตได้เหรอคะเนตเหลือคุณพ่อเพียงคนเดียวอ่ะนี่คุณพ่อจะไม่ให้เนตเหลือใครเลยใช่ไหมพ่อจะพูดยังไงเนี่ยเนตถึงจะได้เข้าใจอ่ะลูกคุณพ่อไม่ต้องพูดอะไรทั้งนั้นเลยค่ะแค่คุณพ่อเลิกกับผู้หญิงคนนั้นก็พอดูสดใสทันตาถ้าคุณทำให้น้องสาวผมเสียใจคุณจะต้องเสียใจกว่าน้องสาวผมร้อยเท่าพันเท่าเห็นเขาว่าหมาที่ดีแต่เห่าเนี่ยมันมักจะไม่กัดวันที่ลมฉันกลับกลางอย่าคิดมากสิแม่คุณพ่อไม่ได้ไปอยู่ที่อื่นสักหน่อยก็ยังอยู่บ้านเดียวกันนี่นาอยู่บ้านเดียวกันแต่ไม่มีเวลาให้มันแย่ยิ่งกว่าอยู่คนละบ้านนะอุ่นนี่ถ้าพูดอะไรสร้างสรรค์ไม่เป็นนะก็หุบปากกันเลยเห็นแน่นว่าเห็นพูดถูกนะถ้าคุณพ่อไปแต่งงานกับมันนะมันจะต้องจิกคุณพ่อไม่ปล่อยแล้วคุณพ่อก็จะต้องหลงมันจะงอหัวไม่ขึ้นแม่ก็อย่าเพิ่งมองในแง่ร้ายขนาดนั้นสิคุณสัตย์ซีมอนเขาอาจจะไม่ใช่คนแบบนั้นก็ได้อุ่นแล้วอุ่นคิดว่าผู้หญิงที่ปล่อยให้ตัวเองท้องเพื่อจะจับผู้ชายเนี่ยมันเป็นคนแบบไหนอะเอาเถอะนาเนตยังไงเขาก็กำลังอุ้มท้องน้องของเธอนะเห็นแก่เด็กก็เล่ากันน่ะไม่อะเราต้องไม่เห็นแก่ใครทั้งนั้นอะไม่ว่าจะเป็นเด็กตีมีคันหรือว่าคนชราไปไกลเลยไปนั่งนู่นพูดแค่นี้ทำไมต้องทำร้ายร่างกายกันด้วยเนี่ยเชื่ออุ่นนะเนตเห็นกระเด็กกำลังจะเกิดมาเถอะนั่นน่ะน้องแท้ๆของเนตนะไม่เนตไม่มีวันรับมันเป็นน้องเนตจะไม่ยอมให้สองแม่ลูกนั้นมาแย่งทุกอย่างไปจากเนตไม่มีวัน
แน่ทำไมกลับบ้านดึกอย่างเงี้ยลูกพ่อโทรไปก็ไม่ยอมรับสายแน่แน่กลับดึกอย่างเงี้ยพ่อเป็นห่วงรู้ไหมแน่แน่แน่ง่วงแล้วขอตัวก่อนนะคะแน่แน่จะทำยังไงดีฉันขอเตือนนะแกเลิกยุ่งกับน้องสาวฉันได้นะไม่งั้นแกโดนหนักกว่านี้แน่สวัสดีค่ะคริสตัลแกรนด์ยินดีต้อนรับค่ะมีอะไรให้รับใช้คะฉันมาพบเจ้าของโรงแรมค่ะคุณชนชนกเหรอคะจะให้เรียนว่าใครต้องการพบคะเนตชนกค่ะเนตชนกค่ะคุณเนตชนกรออยู่ด้านนอกค่ะบอสเข้ามาทำไมแอนนาก็ไม่ทราบค่ะแอนนาถามเธอแล้วนะคะเธอบอกว่าธุระส่วนตัวค่ะต้องการคุยกับบอสเท่านั้นค่ะไปเชิญเขามาได้ค่ะบอสจะมาไม้ไหนวะเชิญครับฉันมีเรื่องอยากตกลงกับนายนั่งก่อนสิครับไม่จำเป็นฉันพูดเดี๋ยวเดียวก็จะกลับละถ้าคุณอยากพูดอะไรคุณก็พูดมาเลยฉันรู้นะว่านายไม่อยากให้น้องสาวนายแต่งงานกับพ่อฉันฉันก็เหมือนกันเรามาร่วมมือกันดีกว่าร่วมมืออะไรครับทำลายงานแต่งงานนี้ซะนี่คุณเพี้ยนป่ะเนี่ยถึงผมจะไม่อยากให้น้องสาวผมแต่งงานกับพ่อคุณมากแค่ไหนนะแต่ผมก็เคารพการตัดสินใจของน้องสาวผมและคุณน่ะก็ควรจะเคารพการตัดสินใจของพ่อคุณด้วยเหมือนกันปอดเหรอฮะดีแต่ปอดนี่นะนี่คุณผมไม่ใช่เด็กเอาแต่ใจตัวเองเหมือนคุณนะที่จะไม่ยอมฟังใครแล้วก็ไม่เคารพความคิดของใครอ่ะอย่าทำมันพูดดีหน่อยเลยนายน่ะมันก็แค่เอาตัวรอดไปวันๆตามน้ำไปเรื่อยๆใครว่ายังไงก็ว่าตามเคยมีจุดยืนเป็นของตัวเองบ้างไหมผมเริ่มเข้าใจคุณพ่อคุณแล้วว่าทำไมเขาต้องปวดหัวกับคุณมากขนาดนั้นน่ะเพราะว่าคุณน่ะเป็นเด็กที่พูดจาไม่รู้เรื่องก็ได้นายไม่ร่วมมือกับฉันฉันก็ไม่เห็นต้องแคร์เลยเรื่องนี้ฉันจัดการเองก็ได้เดี๋ยวคุณโอ๊ยคุณจะทำอะไรฉันไม่จำเป็นต้องบอกนายผมขอเตือนคุณไว้ก่อนเลยนะถ้าคุณทำให้น้องสาวผมเสียใจเนี่ยคุณจะต้องเสียใจกว่าน้องสาวผมร้อยเท่าพันเท่าเข้าใจไหมขอโทษนะพอดีฉันเป็นคนไม่กลัวหมาเห่าซะด้วยสิเห็นเขาว่าหมาที่ดีแต่เห่ามักจะไม่กัดปากเก่งนักนะคอยดูสักวันฉันทำให้เธอพูดไม่ออกเฮ้ยบ้าจริงเลยนั่นดันปอดแหกขึ้นมาซะอีกอันนี้เราจะทำยังไงเนี่ยฉันไม่มีวันยอมแพ้หรอกคุณพ่อดักทางแน่ทุกทางไม่ให้รู้เลยว่าเตรียมงานอะไรไปบ้างอ่ะเขาก็กลัวแน่จะป่วนสิแล้วคิดเหรอว่าทำแบบนี้แล้วจะหยุดแน่ได้อ่ะโถเอ้ยแน่เลิกคิดทำบ้าซะเถอะยังไงอ่ะเขาก็ต้องแต่งงานกันจนได้นั่นแหละอยากแต่งกันมากนะใช่ไหมตายแล้วนี่ฉันอ้วนขึ้นหรือไงเนี่ยสงสัยคุณวันต้องขยายข้างให้นิดนึงแล้วล่ะค่ะ
นะนะอือแต่ตัวอื่นก็โอเคแล้วอ้าวคุณยังไม่ลองชุดอีกเหรอคะนี่มันสวยทุกตัวเลยเลือกไม่ถูกนะเนี่ยลองทั้งสองตัวเลยค่ะคุณไม่พอดียังไงจะได้เขาแก้ทันก็ว่าแท็กซี่ต้องวันนี้ดีกว่านะมันจะได้สมกับงานของพวกเราแต่เทพเป็นยังไงบ้างลูกพอดีไหมว่าคอมันเล็กไปอ่ะแม่อ้าวเหรอถ้าอย่างนั้นให้เขาขยายนิดนึงนะนะคุณวันค่ะอ้าวเนธเขามารอชุดสิลูกมาเร็วคงไม่ต้องลองหรอกค่ะคุณย่าเนนไม่ใช่เจ้าสาวคงไม่สำคัญอะไรหรอกโธ่เนธถึงลูกไม่ใช่เจ้าสาวนะแต่ลูกก็เป็นคนสำคัญที่สุดคนหนึ่งของเจ้าบ่าวใช่ไหมลูกเหรอคะเนนไม่อยากรู้ปู่ดีใจนะที่เนนเข้าใจและยอมที่จะไปร่วมงานแต่งงานของคุณพ่อเขาอะงานนี้ถ้าขาดหนูนะคงไม่สนุกแน่เนธต้องไปอยู่แล้วล่ะค่ะงานสำคัญแบบนี้เนธไม่พลาดหรอกค่ะเออนี่เนธชวนเพื่อนๆลูกไปด้วยนะเคนกับหนูอุ่นอ่ะนั่นสิลูกสองคนนั่นเขาไปอยู่แล้วล่ะค่ะงานสนุกสนุกแบบนี้ไม่ไปคงเสียดายแย่เลยอะไรสนุกล่ะเนธเอองานลื่นเลินก็ต้องสนุกสิคะคุณย่าแล้วไหนคะชุดที่จะให้เนธลองอยู่นี่ลูกนี่ย่าว่าหนูไปลองดีกว่านะลูกนะไม่พอดียังไงจะได้เขาแก้ทันรอเที่ยวหนูก็ได้ป่ะนี่ขอตัวนะคะคุณนี่รอสิคะฟ้าครึ้มครึ้มมันดูสดใสทันตาเมื่อเวลาเธอยิ้มให้ฉันลมหนาวพัดมาจนตัวหนาวสั่นออกกอดเธอนั้นคือผ้าห่มดีๆวันที่ลมฉันกลับกลาลุกขึ้นยืนเมื่อมีมือเธอนั้นยื่นเข้ามาเมื่อผิดหวังฉันยังกล้าปาดน้ำตาเมื่อเธอเดินเข้ามาบอกว่าเธอรักฉันขาดเธอวันไหนฉันคงขาดใจและไม่รู้จะมีชีวิตยังไงอยากให้รู้ว่าเธอเป็นเหมือนลมหายใจต่อชีวิตให้อยู่นั้นนานตื่นมาวันใดไม่เจอกับเธอคนคนนี้ก็สัญญานะคะว่าจะรักแม่คนเดียวตลอดไปเลยสัญญาสิคะหอมแก้มหน่อยสิยังไงพ่อก็รักลูกที่สุดจ้ะยัยเนี่ยแหละคุณพ่อที่สุดในโลกเลยแบบนั้นแต่หาอะไรทานกัน
รักเธอเหลือเกินได้ยินไหมรักเธอเหลือเกินได้ยินไหมรักเธอได้ยินไหมรักเธอได้ยินไหมรักคุณชนนี่เก่งหลายอย่างนะครับแต่มีอย่างนึงที่ผมไม่เก่งครับอะไรล่ะครับหลอกเด็กร้ายเหลือเกินเธอทำเป็นไม่สนใครผมว่าคงควายโดนนี่มันต่ำไปหน่อยครับเอาขึ้นให้มันอยู่ในระดับเดียวกันให้หมดตรงมูลด้วยนะบอสค่ะน้ำเย็นๆถึงกับบอสค่ะขอบใจนะหนาแต่งานนี้เนี่ยบอสถึงกับลงมาคุมงานด้วยตัวเองเลยเหรอคะไม่ได้เสียงนะนี่งานแต่งงานน้องสาวผมนะน่าอิจฉาคุณมนต์เลยนะคะที่มีพี่ชายที่แสนดีอย่างบอสเนี่ยขอบคุณนะคะคุณแอนนาค่ะคุณมนต์แต่ว่าตอนนี้เนี่ยเดี๋ยวแอนนาขอตัวไปดูแลงานต่อก่อนนะคะไงคะแม่ไงลูกชอบไหมสวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณเทพไพมาก็ดีแล้วค่ะจะได้ช่วยกันดูนะคะเผื่อว่าตกหล่นตรงไหนเนี่ยจะได้แนะนำกันเดี๋ยวให้ลูกชนเนี่ยแก้ไขให้ได้ชอบไหมคะฝีมือพี่ชายมันเองเลยนะคะชอบสิครับคุณชนนี่เก่งหลายอย่างนะครับแต่มีอย่างนึงที่ผมไม่เก่งครับอะไรล่ะครับหลอกเด็กตายแล้วลูกชนหนูพูดแบบนี้ได้ยังไงอะลูกก็มันจริงครับคุณแม่อย่างตอนยมนเด็กๆร้องไห้ผมหลอกล่อเท่าไหร่ก็ไม่เงียบสักทีผมหลอกเด็กไม่เก่งจริงครับคุณเทพคะมันเหนื่อยจังเลยค่ะพามันไปพักหน่อยนะคะจ้ะขอตัวกันนะครับค่ะขอโทษด้วยนะคะแต่ลูกไปลูกชนเดี๋ยวผมไปทำงานก่อนนะครับแม่อดทนอย่างนิดนะคะพรุ่งนี้เราก็จะได้แต่งงานกันแล้วพี่ชนคงไม่ตามไปแขวนเราถึงบ้านหรอกค่ะไม่เป็นไรผมเข้าใจแล้วก็หวังว่าสักวันหนึ่งเนี่ยคุณชนคงจะให้อภัยผมนะอย่าห่วงเลยนะคะพี่ชนเป็นคนมีเหตุผลเพียงแต่ว่าต้องใช้เวลาที่เป็นแบบนี้ก็เพราะว่ารักมนแล้วก็ห่วงมนมากเกินไปเท่านั้นเองค่ะผมเข้าใจแล้วคุณเนธล่ะคะเป็นยังไงบ้างก็ช่วงนี้ดูแกสงบลงไปเยอะนะแกคงเข้าใจอะไรอะไรมากขึ้นใช่ไหมคะก็คงอย่างนั้นแหละแต่ผมรู้สึกว่ามันเหมือนคลื่นลมสงบก่อนพายุเข้ายังไงก็ไม่รู้สวัสดีค่ะคุณพ่อสวัสดีจ้ะนี่มาหาเนธเหรอมีใครไปตามให้ยังคือว่าอุ่นมารับเนธไปค้างบ้านอุ่นนะคะอุ่นขออนุญาตคุณย่าแล้วนะคะไอ้อุ่นนี่พรุ่งนี้จะวันงานแล้วนะเนธทำไมไม่นอนบ้านแค่เนธยอมรับปากไปร่วมงานก็มากพอแล้วนะคะคุณพ่ออย่าให้เนธต้องทนมาเห็นความกระดี้กระดาของทุกคนตั้งแต่เช้าเลยค่ะให้เนธอยู่สงบดีกว่าแล้วทำไมไม่ขับรถไปเองอะรบกวนให้อุ่นเขามารับลำบากเปล่าๆนะอุ่นห้ามไว้เองนะคะอุ่นไม่อยากให้เยเน่ขับรถในตอนนี้ค่ะอ่ะงั้นก็ตามใจงั้นรีบไปเถอะเดี๋ยวจะดึกนะค่ะฝากดูแลเยเน่ด้วยนะค่ะเดี๋ยวอุ่นจะดูแลเยเน่ให้เองค่ะไปละI'm not afraid to die.
นายจะรีบมาบ้านฉันทำไมแต่เช้าเนี่ยคุณเนธก็ยังไม่ตื่นแล้วฉันก็ยังแต่งตัวไม่เสร็จด้วยแต่งทำไมนักหนาเนี่ยฮะแต่งไปมันก็ไม่สวยขึ้นมาหรอกนี่บ้านแทนไอ้ป่าเสียรีบๆแต่งเร็วๆเข้านะน้องอย่าให้พี่ยังรอนานตื่นได้แล้วสายแล้วนะเดี๋ยวก็ไปไม่ทันพิธีเช้าหรอกนี่อุ่นไปกับเคนก่อนเลยแน่ยังง่วงอยู่ขอนอนต่ออีกแป๊บนึงเดี๋ยวเนตตามไปได้ยังไงเนตลูกลูกลูกนี่งานพ่อเธอนะไปอาบน้ำให้แล้วไปเร็วๆตื่นได้แล้วเนตลูกได้แล้วไปอาบน้ำทำไงดีเนี่ยเอาอย่างนี้เนตเดี๋ยวเนตเอารถอุ่นตามไปนะอุ่นให้เวลานอนอีกครึ่งชั่วโมงเดี๋ยวอุ่นจะตั้งนาฬิกาปลุกไว้ให้ไปแล้วนะอืมยินดีด้วยนะคะคุณหญิงได้ลูกเขยเป็นนักธุรกิจใหญ่สมหน้าสมตาคุณมนจริงๆค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะเดี๋ยวชวนตามสบายเลยนะคะโตแล้วของนายอะก็เรียนอยู่ยังไม่จบเลยยังไม่จบเลยเดี๋ยวคงกลับมานะขอบใจมากอุตส่าห์แวะมานี่เพื่อนๆอยู่ข้างในเต็มเลยไปทักคุณหน่อยสวัสดีค่ะคุณพ่อสวัสดีครับยินดีด้วยนะครับคุณพ่อยินดีด้วยนะคะคุณพ่อขอบใจนะจ๊ะอุตส่าห์มางานพ่องานของพ่อตาเอ้ยไม่ใช่ครับงานของพ่อเพื่อนเลิฟทั้งทีอ่ะไม่มาได้ยังไงล่ะครับขอบใจมากเออแล้วเนตอ่ะเนตยังไม่ตื่นเลยอะค่ะแต่ว่าเดี๋ยวคงตามมาค่ะเพราะว่าอุ่นตั้งนาฬิกาปลุกไว้แล้วค่ะงั้นยังไงเดี๋ยวอุ่นกับเคนขอตัวไปสวัสดีคุณปู่คุณย่าก่อนนะคะตามสบายอยู่ข้างในจากนี้ไปเราก็เป็นครอบครัวเดียวกันแล้วนะหนักนิดเบาหน่อยก็ให้อภัยกันนะลูกนะต้องช่วยกันคิดช่วยกันแก้ไขนะลูกนะมีอะไรก็ฝากดูแลยมุนหน่อยแล้วกันนะตอนนี้ลูกของแม่มีครอบครัวแล้วนะลูกหนูต้องดูแลครอบครัวของหนูให้ดีเป็นสะใภ้ที่ดีเป็นภรรยาที่น่ารักนะลูกนะฝากลูกสาวด้วยนะคะครับผมจะดูแลแล้วก็รักคุณตลอดไปนะThank you.
พ่อมีความสุขกับครอบครัวใหม่นะคะโอเคไปก่อนขอโทษนะคะก่อนที่คู่บ่าวสาวจะตัดเค้กดิฉันในฐานะลูกเจ้าบ่าวอยากจะขอกล่าวอะไรสักเล็กน้อยค่ะคุณจะทำอะไรของคุณน่ะฉันก็จะมาฉลองให้กับพ่อฉันเนี่ยพ่อคงจะจำวันที่ถ่ายรูปนี้ได้นะคะแล้วก็คงจะจำคำสัญญาที่เคยให้ไว้กับคุณแม่ว่าจะรักคุณแม่คนเดียวตลอดไปทำแบบนี้ทำไมลูกคุณพ่อไม่ต้องการคุณแม่ไม่ต้องการเนตแล้วไม่เป็นไรค่ะคุณเนตขอให้คุณพ่อมีความสุขกับครอบครัวใหม่นะคะคนลุกสิจะทำอะไรลูกผมคุณลุกสิปล่อยฉันไหนไหนแผลคุณน่ะฮะเจ็บตรงไหนฮะเป็นไปได้ไงเนี่ยนี่ครับคุณเทพ
นี่มายากลลูกสาวคุณน่ะเล่นละครตบตาพวกเราแต่ผมไม่ขำนะคราวนี้แค่มีดปลอมนะคะถ้าคุณพ่อยังไม่เลิกกับแม่นั่นอีกต่อไปมันอาจจะเป็นมีดจริงก็ได้คุณพี่เอ๊ะคุณจะไปไหนอ่ะฮะคุณเฮ้ยแม่พี่ครับผมยืมรถก่อนนะคิดจะหนีเหรอคุณลงมาคุยให้รู้เรื่องเลยฉันไม่มีอะไรจะคุยกับนายลงมาสิคุณลงมาไม่มีอะไรจะคุยกับนายเฮ้ยนี่ไอ้บ้าไอ้ปล่อยฉันพี่ผมเคยบอกคุณแล้วใช่ไหมว่าถ้าคุณทำให้น้องสาวผมเสียใจเนี่ยคุณจะต้องเสียใจกว่าเป็นร้อยเท่าพันเท่านี่คุณยังกล้าทำให้ในมนต์อับอายขายขี้หน้าอีกเหรอขายขี้หน้าเหรอน้องสาวนายมันไม่อายหรอกขนาดปล่อยให้ตัวเองท้องเพื่อจะจับผู้ชายเนี่ยยังไม่เห็นอายเลยคุณทำให้น้องสาวผมขายหน้าได้ผมก็ทำให้คุณขายหน้าได้เหมือนกันWe'll be right back.
ร้ายเหลือเกินเธอทำเป็นไม่สนใครแต่ลึกๆเธอนั้นช่างบอบบางเมื่อฉันได้บังเอิญเห็นตาเย็นเน่เย็นเน่หลานย่าเจ็บตรงไหนบ้างลูกฮะคุณเน่เป็นยังไงบ้างคะพี่ชนไม่เป็นอะไรหรอกแค่สลบไปเท่านั้นเองมันเกิดเรื่องอะไรกันขึ้นครับคุณชนอุบัติเหตุนิดหน่อยครับไม่มีอะไรแล้วนี่เย็นเน่หลับไปนานหรือยังคะก็ตั้งแต่ออกมาจากห้องฉุกเฉินนะครับแกคงจะเหนื่อยมากครับใช่ครับวางแผนทำลายงานแต่งงานของคนอื่นคงจะใช้พลังงานเยอะหน้าดูในหมดแรงแบบนี้ขอโทษนะคะได้เวลาเช็ดตัวคุณไข้แล้วค่ะรบกวนญาติรอข้างนอกนะคะผมต้องขอโทษแทนหลานสาวผมด้วยนะครับคุณชนไม่เป็นไรค่ะคุณพ่อมันเข้าใจคุณเนตรนะคะแล้วมนก็ไม่เคยโกรธเธอเลยค่ะขอบใจมากนะจ๊ะหนูมนหนูเป็นคนดีจริงๆแล้วนี่ยังเนตรต้องนอนโรงพยาบาลอีกกี่วันนะคะคือคุณหมอบอกว่าไม่เป็นอะไรมากครับคิดว่าอีกวันสองวันน่าจะกลับบ้านได้ขอบคุณคุณชนมากนะครับเห็นธุระจัดการให้ทุกอย่างเลยไม่เป็นไรหรอกครับผมแค่เห็นแก่เพื่อนมนุษย์คนหนึ่งเท่านั้นนะครับจะปล่อยให้ตายก็ไกลอยู่งั้นคืนนี้เคนขอนอนเฝ้าเนี่ยได้ไหมครับจะบ้าเหรอนายเป็นผู้ชายจะนอนเฝ้าได้ยังไงให้มนเฝ้าให้นะคะแต่คืนนี้ต้องเข้าพิธีส่งตัวนะลูกเดี๋ยวอุ่นเฝ้าให้เองค่ะแต่ว่าเดี๋ยวอุ่นขอตัวกลับไปเก็บของก่อนนะคะขอบใจมากนะจ๊ะหนูอุ่นผมคิดว่าคืนนี้เขาคงยังไม่ตื่นง่ายๆหรอกครับเอาเป็นว่าทุกคนกลับไปพักผ่อนที่บ้านดีกว่านะครับแล้วก็วันพรุ่งนี้ค่อยมาเยี่ยมใหม่ก็ดีเหมือนกันนะเทพกับนุ่งมนก็เหนื่อยกันมาทั้งวันแล้วนี่ไปเถอะไปรีบกลับบ้านฝนใกล้จะตกอยู่แล้วถ้าอย่างนั้นระหว่างที่รอคุณอุ่นมาเฝ้าเนี่ยมนรบกวนพี่ชนดูแลคุณเนธไปก่อนละกันนะคะก็ได้แทนเดี๋ยวผมลงไปส่งทุกคนที่รถนะครับโอเคขอบคุณค่ะขอบคุณครับไปค่ะมาลูกไปThank you.
คุณคุณไหนเนี่ยโทษนะครับค่ะไม่ทราบว่าเห็นคนไข้ห้อง608ออกไปไหนหรือเปล่าอ้าวเมื่อกี้ยังเช็คตัวให้อยู่เลยนี่คะต่อยังไงเดี๋ยวฉันให้คนช่วยหานะคะครับขอบคุณนะครับต่อไปเนี้ยคุณศศิมนต์จะมาเป็นคนในครอบครัวเราแล้วนะลูกคุณพ่อเนี่ยอยากจะทำอะไรก็ทำเหรอแน่นเป็นลูกของคุณพ่อนะไม่ใช่ลูกหมาลูกแมวที่ไหนที่คุณพ่อจะคิดจะผิดไม่มีครอบครัวใหม่เมื่อไหร่ก็ได้อะคุณพ่อเนี่ยคุณพ่ออย่าไปนะคะคุณพ่ออยู่กับแน่นอยู่กับย่าไม่เอาอะแน่นไม่ให้คุณพ่อไปคุณพ่อเดี๋ยวก่อนแม่ฟังพ่อเดียวลูกพ่อจำเป็นที่จะต้องดูแลเลือดเนื้อเชื้อไขของพ่อที่กำลังจะเกิดขึ้นมาในโลกนี้อย่างดีที่สุดเท่าที่พ่อจะทำได้ใจพ่อทิ้งขว้างเขาอย่างที่แม่ต้องการพ่อทำไม่ได้หรือลูกคุณพ่อทิ้งของไม่ได้คุณพ่อทิ้งแน่ได้เหรอคะแน่เหลือคุณพ่อเพียงคนเดียวนี่คุณพ่อจะไม่ให้แน่เหลือใครเลยใช่ไหมรักเธอเหลือเกินดียิ่งไม่รักเธอThank you.
คุณคิดจะทำบ้าอะไรของคุณน่ะคุณออกมาทำไมกะจะให้วุ่นวายไปทั้งโรงพยาบาลเลยใช่ไหมปวดงานแต่งยังไม่พอจะมาปวดที่นี่เปลี่ยนไปหมดแล้วนี่อย่ามายุ่งกับฉันผมไม่ได้อยากจะยุ่งกับคุณนักหรอกนะถ้าผมไม่รับปากว่าผมจะอยู่ดูแลคุณจนกว่าเพื่อนคุณจะมาคุณจะไปตากฝนให้ปอดบวมตายที่ไหนผมก็จะไม่แคร์คุณสักนิดเลยนายจะไปรับปากใครไว้มันก็เรื่องของนายไม่เกี่ยวกับฉันโอ๊ยคุณไปไหนไม่ได้นะกลับขึ้นห้องไปเดี๋ยวนี้ไม่โอ๊ยพูดดีๆไม่รู้เรื่องใช่ไหมต้องใช้กำลังใช่ไหมมันนี่เลยอื้อไหวฉันมันนี่ว่าโอ๊ยฉันไม่ต้องอ้าวโอ๊ยไอ้ฟ้าอยู่เฉยๆปล่อยฉันนะฉันไม่ฟ้าคุณครับคุณครับมีอะไรเหรอครับขอโทษนะครับคนไข้ที่ออกจากโรงพยาบาลนะครับกำลังคลุ้มคลั่งเลยช่วยหน่อยฮะฉันไม่ได้คลุ้มคลั่งเธออยู่ช่วยหน่อยครับพี่จับขาเลยครับพี่จับขาเลยครับอย่าได้นะขอโทษนะคะไปเลยครับมนเป็นห่วงคุณเนธจังเลยค่ะผมก็เป็นห่วงเหมือนกันนะเมื่อกี้โทรไปที่โรงพยาบาลแล้วเขาบอกว่ากำลังหลับอยู่ไว้พรุ่งนี้เราไปรับยายเนธกลับบ้านพร้อมกันนะค่ะคุณเทพมนจะพยายามทำทุกอย่างให้คุณแน่สบายใจให้เธอยอมรับมนให้ได้นะคะผมเชื่อนะว่าความดีของคุณเนี่ยต้องเอาชนะใจยายเนี่ยได้แน่แน่แกว่าจะสิ้นฤทธิ์เวลาคนหลับเนี่ยก็น่ารักดีอยู่หรอกนะแต่ไม่น่าเชื่อเลยเวลาตื่นจะร้ายกาจได้ขนาดนั้นยังไงเป็นยังไงบ้างคะคุณชนรุ่นครับอย่าให้ผมเล่าเลยครับแค่ผมคิดเนี่ยผมก็ปวดหัวจะแย่อยู่แล้วเกิดอะไรขึ้นเหรอคะตายจริงดีนะคะที่ไม่เป็นอะไรมากกว่านี้ดื้อจริงๆเลยเนธนะเนธผมถามจริงๆอะครับคุณคบกับยายตัวแสบนี้ได้ยังไงเนี่ยผมดูแล้วนี่สายใจคอไปกันไม่ได้สักนิดเลยจริงๆยายเนธก็ไม่ได้เป็นคนร้ายกาจอะไรหรอกค่ะแค่ห่วงพ่อมากไปหน่อยเท่านั้นเองแบบนี้เพราะว่าไม่หน่อยแล้วล่ะครับห่วงมากถึงมากที่สุดเลยดีกว่าคุณมาก็ดีแล้วงั้นเดี๋ยวผมขอตัวก่อนนะครับขอบคุณมากนะคะที่ช่วยดูแลเนธครับไม่เป็นไรครับคิดเองฉันคิดว่าเป็นใครเหรอผมก็ไม่ได้คิดว่าเป็นใครหรอกครับไหนว่าคุณไปสเปนไงครับไม่ได้ไปแล้วค่ะทริปโครสชวนจะเหงาที่ถ่ายทริปคุณมาทำอะไรที่นี่ครับเนี่ยที่ไม่เยี่ยมเพื่อนนะคะชวนรีบหรือเปล่าคะอยากไปคุยกันต่อไหมไปครับน่าดีเลยนะคะงานแต่งงานน้องสาวไม่ยอมบอกทิพย์อ่ะโอ้โหทิพย์ครับมันก็แค่งานเล็กๆที่มีแต่ญาติๆผมเท่านั้นนะครับผมไม่ได้ชวนใครเลยนะและอีกอย่างเนี่ยคุณก็ไปเซ็นเล็กถ้าเกิดผมชวนคุณมามันหวังเป็นข่าวใหญ่เป็นคดี
กรงใจคุณชนคะถ้าหลังไม่ต้องเกรงใจเลยนะคะน้องสาวชนก็เหมือนน้องชนด้วยค่ะก็ได้ครับถ้างั้นเอาไว้คราวหน้าแล้วกันนะครับน้องคำจะไปเต้นกันนะนิดหน่อยครับคุณจะทานอะไรไหมครับเดี๋ยวผมจะได้สั่งขึ้นมาให้สำหรับชนนี้นะคะหลานก็ไม่อิ่มคุณอย่าไปพูดแบบนี้ใครได้ยินเข้านะครับเดี๋ยวบรรดาหนุ่มๆของคุณนะจะมาดักตีหัวคุณชนพูดถึงว่าทิพย์เนี่ยจะเป็นนางฟ้าของใครของใครนะทิพย์ชนมีความหมายที่สุดแล้วค่ะคนดีขนาดนี้ใช่ไหมใช่สิค่ะชนเนี่ยเป็นคนเดียวที่ใส่ใจทิพย์ก็ผมเห็นคุณเป็นเพื่อนคนหนึ่งนี่นะจะให้ผมไม่ใส่ใจเลยได้ยังไงครับผมว่าคุณไปอาบน้ำดีกว่านะจะได้ทานอาหารเช้ากันผมต้องรีบไปทำงานต่อนะครับจะรังเกียจไหมคะถ้าเกิดว่าเน่จะขอค้างด้วยรังเกียจฉันเป็นแฟนชนถ้าเธอมาทำอะไรสาธิมนฉันก็ต้องปกป้องเขาฉันก็ลองเลยแล้วกันนายพาฉันมาที่นี่ทำไมอ่ะขาดเธอวันไหนฉันคงขาดใจและไม่รู้จะมีชีวิต